การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันอุ๊ยสวัสดีค่ะน้องๆมากันแล้วเหละคะเนี่ยพี่มัวแต่ว่ายน้ำเพลินๆไม่ทันได้มองสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าพี่จะมาสอนอะไรวันนี้พี่มีบทเรียนเกี่ยวกับการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันมาให้น้องๆได้เรียนกันค่ะไปพบกับบทเรียนใต้ท้องทะเลกันเลยค่ะ วิธีการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันเราจะต้องทำเศษส่วนเหล่านั้นให้มีตัวส่วนเท่ากันก่อนโดยใช้วิธีการนำจำนวนนับที่เท่ากันมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเมื่อได้เป็นเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันแล้วให้นำตัวเศษมาลบกันโดยมีตัวส่วนคงเดิมมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะน้องๆเศษสาส่วนห ลบด้วยเศษ6ส่วน12เท่ากับจำนวนเท่าไร่เราต้องเริ่มจากหาจำนวนที่ทำให้ตัวส่วน6และ12เท่ากันก่อนและเนื่องจาก6คูณ2ได้12พอดีดังนั้นเราจึงนำสอไปคูณเศษ3ส่วน6ทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เป็นเศษ3คูณ2ส่วน6คูณ2ลบด้วยเศษ6ส่วน12 สามคูณสองได้หกหคูณสองได้สิบสองลบด้วยเศษหกส่วนสิบสองเหมือนเดิมเมื่อมีตัวส่วนเท่ากันแล้วให้นำตัวเศษมาลบกันได้เป็นเศษหลบด้วยหทั้งหมดส่วนสิบสองได้ผลลบเท่ากับเศษศูนย์ส่วนสิบสองค่ะน้องๆสังเกตไหมคะ ว่าเศษส่วนที่ตัวตั้งและตัวลบเป็นเศษส่วนจำนวนเดียวกันเช่นในโจทย์ข้อนี้คือเศษ6ส่วน12เมื่อนำมาลบกันผลลบที่ได้จะเท่ากับศูนย์เสมอค่ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอย่าลืมทำผลลบให้อยู่ในรูปอย่างง่ายด้วยล่ะน้องวานซึ่งรูปอย่างง่ายนั้นอาจจะอยู่ในรูปเศษส่วนอย่างตาจจำนวนคละจำนวนนับหรือศูนย์ก็ได้ เศษศย์ส่วน12มีค่าเท่ากับ0ดังนั้นคำตอบจริงเท่ากับ0ครับน้องๆอ,อ้าวพิปลาไหลมาสายนะคะผิดคำพูดตลอดเลยน้องๆอ,อย่าเอาเยี่ยงอย่างนะแหมมาช้าก็ดีกว่าไม่มานะถ้าอย่างนั้นตัวอย่างหน้าพี่ขอแสดงฝีมือบ้างชดเชยที่พี่มาช้านะครับน้องๆ โจทย์มีอยู่ว่าเศษ5ส่วน7ลบด้วยเศษ9ส่วน14เท่ากับจำนวนเท่าไรเริ่มจากหาจำนวนที่จะทำให้ตัวส่วน7และ14เท่ากันก่อนเนื่องจาก7คูณ2ได้14พอดีดังนั้นเราจึงนำสองไปคูณเศษ5ส่วน7ทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เป็นเศษ5คูณ2ส่วน7คูณ2ลบด้วยเศษ9ส่วน14 5คูณ2ได้10 7คูณ2ได้14 ลบด้วยเศษเก้ 9, ส่วนสิเหมือนเดิมเมื่อมีตัวส่วนเท่ากันแล้วให้นำตัวเศษมาลบกันได้เป็นเศษสิบลบด้วยเก้าทั้งหมดส่วน14ได้ผลลบเท่ากับเศษหนึส่วนสิบสี่เป็นไงครับน้องๆยังงงกันอยู่ไม่เอ่ยถ้าอย่างนั้นพี่แสดงให้ดูอีกข้อดีกว่าแน่ใจเหรอคะพี่ป๋าไหลแน่ใจสิจ้าไม่ต้องห่วงพี่เอาอยู่ จทย์มีอยู่ว่าเศษสส่วนหกลบด้วยเศษหนึ่งส่วน8เท่ากับจำนวนเท่าไหร่ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนเอ๊แล้วหกกับแปดจะทำตัวส่วนให้เท่ากันได้ยังไงน้องวานจ๊ะพี่ยกข้อน,นี้ให้น้องวานแทนและกันได้ค่ะในกรณีนี้เราต้องหาจำนวนที่จะทำให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนซึ่งเมื่อดูจากสูตรคูณแล้วจะเห็นว่า หกคูณสี่ได้ยี่สิบสี่และแปดคูณสามได้ยี่สิบสี่ดังนั้นตัวส่วนที่เท่ากันจึงเป็นยี่สิบสี่นำสี่ไปคูณเศษสี่ส่วนหกทั้งตัวเศษและตัวส่วนและนำสามไปคูณเศษหนึ่งส่วนแปดทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เป็นเศษสี่คูณสี่ส่วนหกคูณสี่ ลบด้วยเศษ1นคูณสส่วน8ปดคูณสาคูณสได้16 1หคูณสได้3โดยมีตัวส่วนเป็น24เท่ากันจากนั้นจึงนำตัวเศษมาลบกันได้เป็นเศษ16บลบด้วยสทั้งหมดส่วน24ได้ผลลบเท่ากับเศษสิบส่วนยี อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นน้องๆมาทำไปพร้อมๆกับพี่เลยนะครับร่วมด้วยช่วยคิดโจทย์มีอยู่ว่าเศษ4ส่วน7ลบด้วยเศษ3ส่วน9เท่ากับจำนวนเท่าไร่ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนโดยการนำจำนวนใดมาคูณกันครับ ต้องนำเจไปคูณ9แสดงว่าตัวส่วนที่เท่ากันคือจำนวนใดเอย่ยตัวส่วนที่เท่ากันคือ63จากนั้นนำา9ไปคูณเศษ4ส่วน7ทั้งตัวเศษและตัวส่วนและนำา7ไปคูณเศษ3ส่วน9ทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เป็นเศษ4คูณ9ส่วน7คูณ9ลบด้วยเศษ3คูณ7ส่วน9คูณ7 4คูณ9ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับใช่แล้ว 4คูณ9ได้36ส่วน3คูณ7ได้21โดยมีตัวส่วนเป็น63เท่ากันจากนั้นนำตัวเศษมาลบกันเศษ36ลบด้วย21ทั้งหมดส่วน63จะได้ผลลบเท่ากับเท่าไหร่ครับคำตอบคือเศษ15ส่วน63แล้วเราต้องนำจำนวนใดมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพื่อทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำเอย่ยถูกต้องครับนำ3ามไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วน 15หารด้วย3ได้5 63หารด้วย3ได้21เท่ากับเศษสิบห้ส่วนยีดังนั้นผลลบของข้อนี้คือเศษ5้าส่วนยีเเก่งมากเลยค่ะน้องๆเอาละ่ะถึงเวลาที่จะมาทดสอบด้วยกิจกรรมสนุกๆก,กันแล้วให้น้องๆ หาผลลัพธ์ของโจทย์การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันต่อไปนี้แล้วคลิกลากคําตอบมาใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆทำกันได้ไม่เอ่ยพี่จะสรุปบทเรียนให้นะคะการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันต้องทำเศษส่วนเหล่านั้นให้มีตัวส่วนเท่ากันก่อน โดยนำจำนวนนับที่เท่ากันมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนแล้วจึงหาผลลบโดยทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายซึ่งอาจ,จอยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำจำนวนคละจำนวนนับหรือศูนย์ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะไปทำกิจกรรมใช้เดี่ยวกันแล้วแสดงฝีมือให้เต็มที่เลยนะคะน้องๆไปลุยกันเลยค่ะ ฉายเดียวตอนหากันจนเจอจงเลือกตัวเลขและเครื่องหมายให้ถูกต้องเศษ4ส่วน3ลบด้วยเศษ5ส่วน6เท่ากับจำนวนเท่าไหร่ เป็นยังไงบ้างครับน้องๆวันนี้สนุกไม่เอ่ยน่าเสียดายที่เวลาของเราหมดลงแล้วล่ะครับพี่ก็ต้องพาน้องวานกลับบ้านแล้วด้วยถ้ายังไงไว้เราค่อยมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้บายบายนะครับ